ฟอสฟายเนี่ยใช้ปราบศัตรูพืชทีนี้ระหว่างการขนย้ายไปทำลายมันเกิดรั่วขึ้นมามันปะทุขึ้นมาเลยขนาดนายกสั่งการด่วนเลยนะฮะให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดเนี่ยดูแลคนเพราะมันกลัวจะได้รับผลกระทบนะฮะความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ระงับเหตุได้ทั้งหมดแล้วยืนยันว่าไม่มีสารเคมีรั่วไหลนะครับย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์แล้วทุกคนนั้นตกอกตกใจกันมากนะฮะแล้วมันมีควันเนี่ยขโมงขึ้นมาจากถังสารเคมีแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีเนี่ยเข้าไปนะฮะเป็นถัง200ลิตรอยู่ท้ายรถกระบะติดหลังคาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะฮะเมื่อคืนนี้โอ้โหช่วงหัวค่ำนี่แตกตาแตกตื่นกระทั่งชุมชนเลยเนี่ยนะฮะมันโหน่ากลัวจริงๆแล้วไฟมันลุกท่วมแบบนี้นักดับเพลิงเขาฉีดน้ำลดควันที่ตัวรถก่อนแล้วก็ปิดกั้นที่เกิดเหตุห้ามทุกคนผ่านใครไม่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ลำเลียงถัง200ลิตรเนี่ยลงมาจากรถแต่วิธีการเนี่ยจริงๆแหมมันต้องศึกษาไอ้เรื่องสารเคมีว่าคุณจะจัดการมันยังไงเมื่อวานมีคนบ่นเยอะมากว่าช้าแล้วมันมีผลกระทบมันมีอาจจะทำให้เกิดอันตรายสุขภาพอะนะถูกเพราะตอนใช้น้ำฉีดเข้าไปมันไม่ได้ผลไงครับมันเลยมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาเป็นระยะแล้วไฟมันโหมแรงกว่าเดิมอีกเลยต้องเปลี่ยนนี่ใช้วิธีนี้มาใช้ทรายแห้งกลบฮะไม่นานไฟก็ดับนะครับเจ้าหน้าที่เขาเลยสามารถเคลื่อนย้ายถังไปทำลายต่อที่โรงงานแล้วโรงงานเนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยแบริ่งนายทศวินมีแสงเป็นคนขับรถคันนี้เขามาจากนนทบุรีเล่าให้ฟังว่ากำลังนำสารเคมีอลูมิเนียมฟอสไฟสารนี้ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชการเกษตรนะครับไปกำจัดที่ซอยแบริ่ง66ขับออกมาทางคุณทศวินบอกก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีควันอะไรเลยมาถึงเขตสำโรงปุ๊บสารเคมีในถังเนี่ยเหมือนกับมันคงทำปฏิกิริยากับอากาศนะครับเผาไหม้ตัวเองควันมันก็เลยขโมงขึ้นมาแต่ก็ยืนยันสารเคมีไม่ได้รั่วไหลนะฮะมันเป็นสารเคมีที่รอการกำจัดทีนี้นะครับคุณธนันทร์สุดแก้วเป็นรองสาธารณสุขอำเภอเมืองบอกสารเคมีตัวนี้เนี่ยถ้าระเหยปุ๊บมันจะเป็นกลุ่มควันอย่างที่เห็นถ้าไปสัมผัสโดยตรงระคายเคืองผิวหนังครับใครสูดดมอันนี้แหละฮะมันก็มีผลกับระบบทางเดินหายใจแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดการพื้นที่นะครับเมื่อวานก็เลยมีการอพยพมีการนำคนในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่อันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงและควบคุมสถานการณ์ได้นะฮะแต่ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะคุณนอกจากนี้ฮะถ้ามีอาการผิดปกติก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันให้ไปพบคุณหมอนะครับรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ใส่หน้ากากอนามัย 2-3 ชั้นเพื่อลดความปลอดภัยคนเอาไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ญี่ปุ่นที่เขาแจ้งเตือนระบบเตือนภัยเร็วมากแล้วเขามีเหมือนกับหน้ากากอนามัยในเวลาเกิดเหตุแบบนี้นะใช่ค่ะมีคำถามจากชาวบ้านบอกว่าทำไมไม่มีแจกแบบให้มันทันท่วงทีไอ้พวกหน้ากากหน้ากากธรรมดาที่เราป้องกันฝุ่นละอองกับหน้ากากป้องกันสารเคมีเนี่ยคนละแบบนะอันนี้มีพร้อมไหมเราตรวจสอบไปล่าสุดทางพันตำรวจตรีวิโรจน์ตัดโสครับผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือนะฮะพูดถึงเรื่องของใบอนุญาตในการขนย้ายบอกจริงๆเนี่ยต้องมีค่ะแต่ใบที่คนขับเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นใบอนุญาตที่มีไว้ครอบครองอนุญาตการครอบครองวัตถุอันตรายนะครับการขนส่งรถผิดไหมเป็นรถกระบะบอกว่าต้องเป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต้องมีข้อเขียนเลยวัตถุอันตรายแต่คันนี้มีไหมคะไม่มีโอ้คันนี้ก็ไม่มีคนขับบอกว่าอ๋อรถที่ใช้ทุกวันเนี่ยมีแต่มันเสียก็เลยต้องเอากระบะมาแทนใช่ไหมผิดหลักเลยนะมันผิดหลักไงนะฮะตอนนี้ผู้ประกอบการนะครับก็ต้องไปให้การกับตำรวจรวมถึงก็ต้องไปสำรวจดูผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นด้วยนะฮะ